ในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊กมีสตรีที่ได้รับการยกย่องว่ามีสติปัญญาและความรู้ความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งถึงกับได้รับการกล่าวขานกันว่านางคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความเก่งกาจอัจฉริยะของท่านขงเบงอีกทั้งนางยังสามารถเลี้ยงดูบุตรธิดาและหลานให้มีความรักชาติบ้านเมืองยอมพลีชีพเพื่อชาติจนเป็นที่เรื่องลือในเรื่องพงศาวดารสามก๊กนางมีนามว่าหวงเย่อิงสีภริยาของจูกัดเหลียงเป็นชาวเมืองชงหยงในสามก๊กพรรณนาไว้ว่านางอุ๋ยซีนี้รูปชั่วตัวดำมีลักษณะวิปริตทั้งกายจะหาความงามสักสิ่งหนึ่งก็มีได้แต่ทว่ามีสติปัญญาพาทีหลักแหลมรู้วิชาการในแผ่นดินและอากาศคงเบ้งเห็นดังนั้นจึงรับเป็นภรรยาเรื่องรูปโฉมโนมพรรณของนางอุ๋ยซีนั้นยังเป็นปริศนาอยู่เพราะในบางตำนานกล่าวว่านางมีสิริโฉมที่งดงามแต่ถูกคนอื่นอิจฉาริษยากล่าวร้ายว่ารูปชั่วตัวดำในขณะที่บางตำนานก็บอกว่านางมีผมเหลืองผิวดำกายหยาบแต่ส่วนที่เหมือนกันในทุกตำนานก็คือนางเป็นผู้ที่มีสติปัญญารอบรู้เชี่ยวชาญในหลายศาสตร์แขนงวิชาทั้งภูมิศาสตร์โหราศาสตร์และยุทธศาสตร์หวงเย่อิงได้รับการยกย่องว่าเป็นสตรีที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและสติปัญญาว่ากันว่าชุดประจำตัวและหมวกของท่านขงเบ้งนั้นเป็นฝีมือการตัดเย็บของนางร่ำลือกันว่านางได้ปักเคล็ดวิชาต่างๆลงบนลวดลายเพื่อให้เป็นที่ปรึกษาของขงเบ้งยามติดขัดขงเบ้งได้ใช้ชีวิตร่วมกับนางนาน7ปีก่อนที่เล่าปี่จะมาเชิญไปเป็นกุนซือแต่สำหรับเกม Kingdom Craft เย่อิงนั้นเป็นขุนพลสายสงครามที่เอาไว้ใช้ตีบ้านของเหล่าศัตรูทั้งหลายด้วยสกิลเศษหินที่ทำให้รถยิงหินมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและค่าสงครามที่สูงไม่แพ้ขุนพลสายสงครามอื่นๆเลยในส่วนสกิลที่แนะนำก็คือสกิลบัญชาการที่เพิ่มจำนวนความจุทหารสกิลทำลายที่ลดพลังป้องกันเมืองทุกครั้งที่โจมตีสำเร็จสกิลบทขยี้ที่ทำให้รถยิงหินโจมตีโดยไม่สนพลังป้องกันของเป้าหมายและสกิลรถยิงหินโจมตีที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับรถยิงหินแต่ถ้าใครที่ไม่มีสกิลที่กล่าวมาข้างต้นก็ให้ใช้สกิลเพิ่ม HP รถยิงหินด้วยสกิลเหล่านี้เย่อิงก็กลายเป็นผู้นำทัพถล่มบ้านศัตรูให้ย่อยยับในทันใดซึ่งเหล่าเจ้าเมืองสามารถหาขุนพลเย่อิงได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสุ่มหมุนวงล้อซึ่งจะได้รับจิตเย่อิง10ชิ้นเพื่ออัญเชิญขุนพลออกมาเป็นกำลังให้กับเราเย่อิงเป็นสีภรรยาของท่านขงเบ้งและมารดาผู้ประเสริฐในเมื่อมีขุนพลที่เพียบพร้อมขนาดนี้ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่นำเย่อิงเข้าร่วมกองทัพของท่านแล้วมาเป็นสุดยอดเจ้าเมืองในเกม Kingdom Craft ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ